สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้พอกันกับแม่เหมียวเบลเยี่ยมจ้ะพี่น้องคะมาอยู่เมืองนอกกับตรงกินอ่ะอาหารของเมืองนอกจังหน่อยโมเมนต์อย่างเดียวจ้ะเห็ดจ้ะพี่น้องได้เห็ดมาจ้ะเห็ดฝรั่งจ้ะพี่น้องแต่ว่าปรุงแบบอีสานแบบบ้านเฮาเนาะมกหมอจ้ะพี่น้องคะแล้วแต่สิเอิ้นเนาะจ้ะพี่น้องเมื่อนี้ได้ยังบ่ติได้ชิคเก้นออฟเดอะวูดจ้ะพี่น้องอัดข้างหน้าก็สิกันใหม่ๆกรอบๆเนาะหอมห้วยห้วยใส่ผักอีตูจ้ะพี่น้องอันนี้เขาเอิ้นว่าเห็ดเนื้ออกไก่เห็ดอกไก่แล้วแต่ผู้สิเอิ้นเนาะบางคนก็เอิ้นเห็ดชิคเก้นออฟเดอะวูดจ้ะพี่น้องค่ะแบบเนาะเอามาหมกอบร่มร้อนข้างหน้ามันเปิดมันก็เลยเป็นกรอบๆจ้ะขาดไม่ได้ข้าวเหนียวหวานเนี่ยข้าวเหนียวจ้ะข้าวเหนียวร้อนๆมาจากพี่น้องคะใส่ผ้าขาวเนาะนี่เลยจ้ะทุกคนข้าวเหนียวปั่นนี่กินแล้วพาน้องไปเรียนวัดอันนี้ก็สิเป็นไส้กรอกนะจ๊ะพี่น้องอันนี้เป็นไส้กรอกไส้กรอกหมูจ้ะพี่น้องค่ะอบลมร้อนเหมือนกันจ้ะพี่น้องรีดไขมันนิดนึงมาบัวลายใหญ่พ่วงพี่น้องกินน้ำกันได้จ้ะพี่น้องก่อนอื่นขอกรอบๆก่อนเนาะตรงใดอ่อนๆสีหวานหวานแห้งตรงใดที่มันแก่นะพี่น้องมันจะเป็นเหมือนแป้งไอ้ตู้กับกว่าคือจังเฮา โมกเฮ็ดอันนั่งล่มใส่ไข่นะทุกคนแซ่บต้องล่องกินแล้วจ้ะพี่น้องจังสิบ่ให้เขาต้มเขาตัวใดต้องสิเก็บมากินกับต้องเบิ่งด้วยว่าอันใดมันกินได้ถ้าบ่มั่นใจคือบ่ต้องกินเก็บมาแต่พ่อกินพี่น้องเขามีเสือมีแนวไว้ปีหน้าก็จะได้กินอีกพี่น้องก่อนคำสุดท้ายสุดยอดจ้าพี่น้องค่ะอิ่มแล้วลงเวทีลงหันคือเก่าจ้าพี่น้องจังพอกันใหม่คลิปหน้าว่าแมวเหมียวสีน้ำเมนูใดมานำเสนอนะจ้าพี่น้องแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เด้อจ้าพี่น้องจังพอกันใหม่เมนูเด็ดๆของต่างแดนจ้าพี่น้องค่ะอาหารปลาของเมืองนอกจ้าพี่น้องแมวเหมียวกับสิพยามถ้าเจอก็จะนำมาเสนอนะจ้าพี่น้องว่าเขากินจังใดเฮ็ดจังใดมาดัดแปลงเป็นอาหารไทยจ้าพี่น้องค่ะเป็นการประหยัดอีกทางนึงจ้าพี่น้องค่ะแต่ว่าต้องมั่นใจจังเก็บจังกินและจ่ายเฮ็ดปลาก็ได้เนาะจ้าพี่น้องจังพอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมจ้าบ๊ายบายค่ะ